ที่นี่ไปดูการทอปปาสนับสนุนโครงการทุนเราเรียนร่วงสำหรับประสงค์ไทยที่จังหวัดสงขลากับที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางดาเรศจิตรัตน์ประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่วนราชการตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รวมพิธีทอปปาสนับสนุนโครงการทุนเราเรียนร่วงสำหรับประสงค์ไทยประจำปี2565โดยมีพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมและทรงพระราชทานโครงการในการสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมกันทำบุญบริจาคปัจจัยสมทบเข้ากองทุนรวมทั้งหมดนะครับ1,225,865 บาทด้วยกันครับ